The Host เนี่ยเป็นการอยู่อาศัยแบบ vertical living ต่อยูนิตเนี่ยมี5ชั้นชั้น4ชั้น5ก็คือเป็นโซนพักอาศัยเป็นเหมือน full floor penthouse เรานำคอนโดที่เป็น penthouse เนี่ยที่อยู่ตามใจกลางเมืองย้ายมาไว้บนตึกและเราก็เอาที่ทำงานมาไว้ที่เดียวกับบ้านบ้านหลังเนี้ยมันเหมาะกับทุก generation เป็นบ้านแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้เป็น futuristic เราทำงานใช้ชีวิตอยู่กับมันแต่พออยู่ในอายุระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถส่งต่อให้ลูกได้ให้หลานได้โครงการของเราจำกัดอยู่เพียงแค่10ครอบครัว10ยูนิตเป็นโครงการ private community community ที่เล็กๆแต่มีคุณภาพค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการเริ่มต้นอยู่ที่ 62.7 ตารางวา facility เนี่ยไฟฟ้าแล้วก็เดินสายลงดินหมดเรื่องทางเดินน้ำเรื่องถังเก็บน้ำแล้วก็ลงดินถ้าสังเกตได้ก็คือว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเสาพยายามซ่อนเสาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เราได้มองเห็นทัศนียภาพและพื้นที่สีเขียวได้อย่างเต็มที่การอยู่ vertical living แบบนี้มันควรจะมีลิฟต์ทุกหลังเนี่ยเราก็จะให้ลิฟต์ไปในทุกหลังเลยเป็นบ้านที่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆก็สามารถอยู่ได้ที่จอดรถเนี่ยรองรับได้ถึง 4-6 คันสามารถจอดได้โดยที่ไม่ได้เบียดโครงการ The Host คำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลักก่อนที่จะส่งไปถึงมือลูกค้าเนี่ยเราต้องมั่นใจต้อง make sure ว่ามันเป็นของดีมีคุณภาพทำให้ลูกค้าแฮปปี้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นสีบ้านระแนงอลูมิเนียมหรือแม้แต่ปั๊มน้ำเราก็เลือกใช้ของกุนฟอสทางโครงการเลือกใช้กุนฟอสรุ่น CMBE Twin ที่ควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วย IE5 Mortar Standardให้แรงดันคงที่และประหยัดพลังงานได้มากกว่า 25% ใช้งานง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสและสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ค่ะโครงการ The Host สร้างจากภายใต้แนวคิดที่พยายามลดปัญหาการใช้พลังงานที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตัวบ้านเนี่ยก็จะเน้นเรื่องแสงธรรมชาติลมธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างหรือทุกอย่างที่ใช้ในตัวบ้านเนี่ยก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับคุณฟอสค่ะ